สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนะครับ7นักเตะลูกรักนั่นเองนะครับลูกรักใครวะ ไม่ใช่ลูกรักใครหรอกเป็น7นักเตะลูกรักที่ผมคิดว่าเป็นลูกรักลูกรักผมนั่นแหละเป็นเหมือนนักเตะ7นักเตะในดวงใจนักเตะไทยในดวงใจผมนะที่แบบว่าเฮ้ยเป็นก็เขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นบิ๊กเนมของทีมชาติแล้วก็ผมชื่นชอบมากกว่าเป็นการส่วนตัวนะแต่ถ้านักเตะลูกรักของท่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนกับผมก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นไม่ใช่ลูกรักของใครเด็กเส้นอะไรหรอกนะแต่เป็นลูกรักของผมลูกรักในส่วนของเขาเรียกว่าฝีเท้ามากกว่าโชว์ศักยภาพฝีเท้าจนเป็นลูกรักของผมเป็นนักเตะในดวงใจของผมที่แบบว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นนักเตะตัวหลักที่พึ่งพาได้นะครับไม่ใช่เด็กเส้นอะไรเด็กฝากอะไรอย่างนั้นนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนะครับผมมาดูกันว่ามีใครกันบ้างครับ7นักเตะที่ผมคิดว่าอยู่ในดวงใจผมตราตรึงในหัวใจผมตลอดเวลานะฮะโอเคครับมาถึงนักเตะคนแรกเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมไปโอเคครับนักเตะคนแรกของผมนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตานั่นเองนะครับผมก็เป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กอายุยังน้อยที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะด้วยพรสวรรค์ที่ทำลายทุกสถิติเด็กอายุน้อยทำประตูแล้วก็เด็กอายุน้อยที่เล่นในลีกไทยลีกเด็กอายุน้อยที่เล่นใน FC Champions League แล้วก็เป็นนักเตะกองหน้านะครับความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตในปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะครับผมก็เล่นโอ้โหแบกทีมเยาวชนมาหลายรุ่นเลยสำหรับทีมชาตินะเราก็เล่นชุดใหญ่ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นชุดใหญ่ให้กับในส่วนของทีมชาติไทยด้วยนะครับผมก็ในช่วงฟุตบอลล่าสุดก็คือทีมชาติรายการใหญ่ก็คือ AFC Championship นะครับผม U23 นั่นเองก็สามารถทำประตูได้อย่างโดดเด่นนะครับผมฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นนั่นเองนะครับผมถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะฮะก็เป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์มีประสบการณ์อย่างโชคโชนนะที่เราได้เห็นผลงานของน้องเขาที่ผ่านๆมาก็คือสุพนัทเหมือนตานั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกรักของผมนะที่เป็นในดวงใจนะในดวงใจของผมนะที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่จะเล่นทีมชาติต่อยอดต่อไปนั่นเองนะครับโอเคครับมาถึงนักเตะลูกรักคนที่2ของผมนะครับก็เป็นเอกนิษฐ์ปัญญานั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับสุพนัทเหมือนตาเนาะก็สถิติปีคู่กันมาเลยแต่ตอนนี้น้องแกก็มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็เริ่มจะฟื้นตัวมาได้ช่วงนี้ก็เกมลีกก็เลื่อนนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าช่วงเนี้ยก็ได้พักฟื้นรักษาตัวแล้วก็พอเปิดลีกหรือว่ามีการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะกลับมาช่วยทีมกวางซงมหาภัยได้ทันแล้วก็อาจจะถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในศึกฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับน้องคนนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เรื่องฝีเท้าก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้นะผมเสียดายว่าเจ็บไปก่อนนั่นเองนะครับด้วยนัดนั่นแหละนัดที่ไปเจอกันอย่างนี้นั่นแหละเล่นบอลส้นตีนเยอะแยะมากมายไอเบอร์8ใช่ไหมเบอร์8ที่เสียบซะจนต้องผ่าตัดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเอกนิษฐ์ปัญญานะครับถือว่าเป็นลูกรักของคนหนึ่งนะที่ฝีเท้านะครับด้วยฝีเท้านะด้วยฝีเท้าไม่ใช่ด้วยเด็กเส้นอะไรนะไม่ใช่เกี่ยวกับเด็กเส้นอะไรนะท่านผู้ชมครับนะฮะก็เป็นนักเตะรายที่2นั่นเองนะครับที่ผมคัดสรรมานะครับผมนะโอเคครับมาถึงนักเตะรายที่3ถัดไปเลยโอเคครับไปเลยโอเคครับ
โอเคครับมาถึงนักเตะรายที่3ลูกรักของผมก็คือคนนี้เป็นใครที่ไหนไม่ได้นะก็เป็นสุภโชคสารชาตินะครับผมที่โอ้โหทุ่มเทตั้งแต่เล่นให้สโมสรเต็มเกมเล่นให้ทีมชาติเต็มเกมใส่เต็มที่ใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกนัดนะครับผมก็ทุ่มเทนะครับทุ่มเทแล้วก็ค่อนข้างทรหดอดทนเลยทีเดียวนะเล่นแบบมาราธอนเลยนะเล่นให้กับทีมชาติเต็มเกมตั้งแต่ชุด U23 ใช่ไหมมาจนถึงชุดแหละชุดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็มาถึงเกมของเกมลีกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ไม่เจ็บไม่ลานะถ้าเท่าที่เห็นนะแต่อาจจะมีบาดเจ็บที่ล่าสุดอะโดนศอกอะคิ้วแตกเย็บไป7เข็มมั้งโอ้เลือดอาบเลยนะนั่นนะก็น่าจะหายทันอยู่เพราะว่ามันก็เป็นบาดแผลที่แบบว่าไม่ใช่เกี่ยวกับกระดูกเนาะมันก็จะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็น้องเขาก็มีความมุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นก็อยากให้ไปค้าแข่งเจลีกนะสำหรับสุภโชคสารชาตินะก็เป็นวัยที่แบบว่าน่าจะไปลองนะคือฝีเท้าขนาดนี้นะผมเชื่อว่าน่าจะไปเล่นได้อยู่แล้วล่ะนะครับผมไปปรับจังหวะอีกนิดนึงก็น่าจะเล่นได้แล้วโอ้โหมีประสบการณ์เล่นเกมใหญ่ๆมาเยอะ AFC Champions League ก็เล่นมานะครับผมนะฮะคนนี้นะครับก็เป็นลูกรักของผมนั่นเองนะนักเตะในดวงใจรายที่3นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับไปรายที่4เลยท่านผู้ชมเป็นใครโอเคครับมาถึงรายที่4นะก็มันก็วนเวียนอยู่คุณหน้าคุณตากันนี่แหละนะครับผมก็เป็นมุ้ยธีรสินนะครับถึงแม้อายุเขาจะเยอะแล้วนะอายุเขาจะเยอะแต่ด้วยลูกประสบการณ์ความนิ่งนะครับก็ยังพึ่งพาได้นะครับในส่วนของทีมชาติเนาะทีมชาติก็ยังเป็นกำลังหลักอยู่นั่นเองครับครับประคองน้องๆรุ่นน้องที่ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของลูกประสบการณ์ได้เยอะนะครับการพักบอลการพาสบอลการทำประตูนะครับมีครบเครื่องอยู่นั่นเองนะครับความนิ่งในเกมนั่นเองนะครับผมเชื่อว่ามุ้ยธีรสินก็ยังในอนาคตถึงแม้ว่าจะร้างจากทีมชาติไปแล้วก็จะเป็นหนึ่งในตำนานบทหนึ่งนะสำหรับฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับคนนี้ก็เป็นลูกรักผมนั่นเองนะครับก็ถือว่าผมยังตึงตาตึงใจอยู่นะครับฝีเท้าของเขานั่นเองลูกประสบการณ์อีกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับมาถัดมาใครเอ่ยรายที่5นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นหนึ่งในลูกรักของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทหนึ่งในตำนานของนักเตะทีมชาตินักเตะไทยของเรานะครับก็คืออุ้มธีรธรบุญมาทันนั่นเองครับไม่ใช่แค่ฝีเท้านะด้วยผลงานโปรไฟล์ต่างๆที่ถูกเรคคอร์ดไว้มากมายในประวัติหรือว่าในโปรไฟล์ของเขานะครับที่โอ้โหได้แชมป์มามากมายครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในบนเวทีฟุตบอลระดับสูงของญี่ปุ่นอย่างเจลีกด้วยนั่นเองนะครับหนึ่งในดวงใจผมที่เล่นได้มีลูกกล้าเล่นลูกหวือหวากล้าเล่นกล้าชนนะฮะไม่กลัวใครอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ครับเป็นนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแต่ไม่กลัวใครแต่เล่นในเกมนะเล่นในเกมอาจจะมีเกเรบ้างในช่วงยุคแรกๆนะแต่เขาก็ปรับด้วยความที่ประสบการณ์แล้วก็ด้วยอายุอานามที่เขาโตขึ้นด้วยแหละแล้วก็ความเป็นมืออาชีพด้วยฮะก็ทำให้เขาก็เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทำให้มาถึงจุดสุดสูงสุดตรงนี้จุดสุดยอดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็ผลงานเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือถ้วยแชมป์เจลีกนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะในส่วนของ AFC Champions League จะเป็นอย่างไรนะส่วนในส่วนของแชมป์เจลีกในฤดูกาลนี้ผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่สำหรับโยโกฮาม่านะซึ่งมันเป็นสมบัติผัดกันชมนะเพราะมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นนะมันค่อนข้างจะเคี่ยวพอสมควรนะครับเพราะว่า
ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละฤดูกาลของฟุตบอลเจลีกจะไม่ค่อยมีแชมป์ที่แบบว่าผูกขาดเลยคือจะผัดกันเป็นทีมหน้าใหม่ตลอดก็วนเวียนกันไปหน้าใหม่ตลอดแค่ทีมมันมีทีมที่มาตรฐานมันค่อนข้างจะสูสีดูดีกันเท่าพอสมควรนะเดี๋ยวบางทีมก็บางทีทีมหนีตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ขึ้นมาลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยทีมลุ้นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็หนีตกชั้นอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยนะครับมันมีหลายรสชาติมากนะสำหรับฟุตบอลญี่ปุ่นนะมาตรฐานมันค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ผมลุ้นอันนี้มากกว่าสำหรับอุ้มธีรธรในฤดูกาลนี้นะถ้าได้แข่งนะถ้าได้แข่งก็คือว่า AFC Champions League ครับผมอยากให้ได้แชมป์นะเพราะว่าจะสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ที่นักเตะไทยนะที่จะได้แชมป์ถ้วยใหญ่ขนาดนี้นะในบนเวทในฐานะนักเตะไทยคนนึงนะแชมป์ J League ได้แล้วอยากให้ได้แชมป์AFC Champions League ด้วยนะครับโอ้โหมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะมันในยุคของเป็นโมเดิร์นฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันได้ยากนะสำหรับสโมสรไทยเองนะครับนักเตะไทยเองที่จะได้ชูถ้วย AFC Champions League นั่นเองนะครับผมฤดูกาลนี้อยากลุ้นให้อุ้มได้แชมป์ AFC Champions League มากเลยนะครับส่วนในส่วนของ J League ก็ลุ้นแต่ก็ผมก็มันได้มาถึงจุดนั้นแล้วก็ถ้าได้อีกก็ดีครับได้อีกก็ดีแต่ผมว่ามันโอเคแล้วสำหรับผมนะครับก็รักษาฟอร์มไว้แค่นั้นเองนะครับสำหรับอุ้มธีรธรนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกรักรายที่ห้าของผมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับรายต่อไปรายที่6นะฮะท่านผู้ชมครับคือก็เป็นในดวงใจของท่านผู้ชมนั่นแหละก็มันก็วนเวียนอยู่เท่านี้แหละบิ๊กเนมที่ในทีมชาติเราอะนะคือเดาก็ไม่ค่อยยากหรอกฮะสำหรับลูกรักของผมนะมันก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมด้วยหลายๆคนนะก็คือเจชนาทิพย์สงกรสินนั่นเองอะถ้าไม่มีนี่ก็มีเครื่องแน่นอนท่านผู้ชมอาจจะมีเครื่องแน่นอนนะฮะเจชนาทิพย์สงกรสินก็เรื่องของความพยายามนะความมุ่งมั่นนะครับจนสามารถผลักดันมาถึงเป็นนักเตะที่โดดเด่นใน J League ได้อาจจะเรื่องผลงานอาจจะเรื่องผลงานของทีมอ่ะอาจจะด้วยเรื่องขององค์ประกอบของทีมด้วยแหละที่ทำให้เจชนาธิปอาจจะไม่ถึงประสบความสำเร็จถึงจุดพีคสุดเหมือนอุ้มธีรธรเท่าที่ควรเนาะเท่าที่ควรก็ต้องลุ้นเชียร์กันต่อไปนั่นเองสำหรับเจชนาธิปสงกสินแต่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะไทยในตำนานที่บุกเบิกฟุตบอลเจลีกนั่นเองนะครับฟุตบอลเจลีกถ้าไม่มีเจชนาธิปไปเล่นก่อนอ่ะก็นักเตะไทยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปขนาดนี้เนาะคือหลายๆคนนะก็เป็นนักเตะที่ระดับทีมชาติเราไปเล่นในเจลีกแล้วก็ในส่วนของนักเตะเยาวชนหลายๆคนก็เริ่มที่เป็นพันธมิตรกับสโมสรในไทยลีกก็เริ่มจะทยอยไปเล่นในชุดเยาวชนก่อนอะไรเงี้ยมันก็ดีนะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะไปหาประสบการณ์และผลักดันมีโอกาสในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรในเจลีกก็ได้นะครับไปแข่งขันกับชิงช่วงชิงตัวจริงกับพวกนักเตะอะคาเดมี่ญี่ปุ่นอันนี้นักเตะเด็กของญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับด้วยระดับนึงก็นักเตะหลายๆคนทีมชาติหลายๆคนที่ไปเล่นเจลีกก็ทำผลงานได้อย่างดีทำให้เหมือนมีแบรนด์มีเครดิตแล้วว่าเฮ้ยนักเตะไทยสามารถไปเล่นในเจลีกมาตรฐานเจลีกได้อะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งเดียวในอาเซียนมั้งเนี่ยที่แบบว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะคือนักเตะในอาเซียนหลายๆชาติก็ไม่ได้ไปประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะอย่างนักเตะเวียดนามก็โดนไปดองสุดท้ายก็กลับมาใช่ไหมนะฮะนักเตะอินโดเมื่อก่อนก็เคยไปนะแต่มันหลีกล่างๆมั้ยหลีก J2 JT อะไรเนี่ยแหละแต่ก็นักเตะทีมชาติเลยนะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมีแต่นักเตะของไทยเรานี่แหละที่ไปเจลีกแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายคนเลยทีเดียวอย่างสุภโชคสารชาติผมก็เชียร์ให้ไปนะแบบว่าฝีเท้าแบบว่าตกผลึกนะที่พร้อมจะไปทดสอบในอีกเวทีนึงที่มาตรฐานที่สูงกว่านั่นเองอาจจะไปขัดเกลาจนแบบว่าโอ้โหฝีเท้าจัดจ้านก็ได้นะสุพนัทก็เหมือนกันนะก็อยากให้ไปนั่นเองนะครับผมน
นะอันนี้ก็เจชนาทิพย์สงกรานต์ของเรานะฮะความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมนะครับไม่ย่อท้อนะครับเป็นเลือดนักสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสู้จนเป็นตัวหลักของทีมซัปโปโรได้นั่นเองอ่ะเป็นเหมือนเดอะแบกใช่ไหมตอนนี้ผมต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเป็นเดอะแบกของทีมนะแม่งเกมรุกงั้นถ้าไม่มีเจชนาที่ปั้นเกมให้นะโอ้โหลำบากเลยนั่นเองนะแดนกลางเนี่ยแม่งเล่นบอลกันคือตอนนี้มีชาเล่นบอลแบบว่ารู้สึกว่าแกจะระบบการเล่นของแกจะลวนไปหน่อยนะเล่นแบบว่าไม่มีตรงกลางอะช่วงแรกๆอะเริ่มเปิดฤดูกาลมาเจอคาชิวาเลโซอะตรงกลางไม่มีแม่งมีแต่หลังกับหน้าแล้วก็โยนเอาอย่างเงี้ยแล้วพอท้ายๆเกมค่อยปรับหุบเจชนาทิพย์เข้ามาอยู่เล่นตรงกลางบ้างเนี้ยเลยปั้นเกมให้กับไอ้พวกมูซาชิไอ้พวกแดนหน้าได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แอสซิสต์ให้สวยๆนะนั่นเองนะครับผมก็ด้วยองค์ประกอบของทีมเนี่ยทำให้เจชนาทิพย์อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะแต่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะในดวงใจผมที่ลูกรักของผมนะที่ตั้งแต่มาจนถึงทีมชาติยุคซิโก้ละยุคซิโก้มาละที่ไปชนะจีนมาโอ้ประทับใจมากตั้งแต่ชุดอ่ะประทับใจตั้งแต่ U19 มหาเทพ U19 ของเราที่ยุคที่โค้ชช่วยคุมทีมอะนะที่ชนะเกาหลีได้ใช่ไหมเกาหลีใต้ใช่ปะนั่นแหละนะครับผมที่โอ้ฝีเท้าจัดจ้านโชว์ฟอร์มแล้วก็บินฟิตเชฟเฟอร์ก็ดันขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วก็ดันมาถึงยุคซิโก้โอ้ผ่านมาหลายโค้ชมากนะก็สำหรับเจชนาทิพย์สงกรานต์ของเรานั่นเองครับโอเคครับก็มาถึงรายสุดท้ายแล้วรายที่7ว่าเป็นใครครับรายที่7ท่านผู้ชมอาจจะเดาไม่ถูกแน่นอนนะก็เป็นหนึ่งในลูกรักของผมขาดไม่ได้นี้เป็นแบบว่าเซนเตอร์หัวใจแนวรับของทีมชาติไทยเลยทีเดียวมานูเอลทอมเบียนั่นเองท่านผู้ชมครับมานูเอลทอมเบียนี่ถือว่าก็เป็นตอนนี้ในยุคนี้นะคือขาดไม่ได้นะก็เคยใช้ไอเลสดอเลาะละผมก็นัดที่เจอมาเลเซียใช่ไหมโอ้โหแม่งไม่ได้เรื่องเลยบอกตรง เป็นตัวเซนเตอร์ที่ไม่ได้เรื่องต้องพึ่งพามานูเอลทอมเบียนะที่อ่านทางบอลคุมจังหวะนะครับการจังหวะการตัดเกมแล้วก็ลูกกลางอากาศนะครับมีส่วนช่วยได้เยอะมากนะครับนะครับผมสำหรับมานูเอลทอมเบียนะผมว่าหนึ่งในเซนเตอร์เมืองไทยตัวท็อปๆนะตอนนี้ก็คือมานูเอลทอมเบียนี่แหละที่แบบว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฝากผีฝากไข้ได้อะทีมชาติไทยอ่ะฝากผีฝากไข้ในแนวรับได้อ่ะก็อาจจะมีหลายๆคนมาเสริมผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงลูกหลักคนอื่นๆนะด้วยฟอร์มการเล่นอาจจะแบบว่าลุ่มๆดอนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะแต่มานูเอลทอมเบียเนี่ยมาตรฐานเขาแม้จะมีดรอปบ้างแต่ก็ดรอปไม่เยอะนะแต่ก็เล่นคงเส้นคงวามาตลอดนะสำหรับมานูเอลทอมเบียจังหวะตัดบอลอ่านทางบอลคู่แข่งการมงสกัดเนี่ยนักเตะเซนเตอร์ที่เป็นสัญชาติไทยแท้ๆจริงๆเราอะเราจะมีปัญหาเรื่องการป้องกันลูกกลางอากาศเราจะไม่ค่อยเทคตัวก่อนหรือว่าชิงจังหวะมงอะไรอย่างเงี้ยแต่มานูเอลทอมเบียด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันไงมันมีความกลิ่นอายของยุโรปนิดนึงนะกลิ่นอายของยุโรปเขาถูกฝึกปรือมาแบบยุโรปนิดนึงอ่ะการเล่นลูกกลางอากาศมันก็เลยแบบว่าก็จะเล่นได้ดีกว่านักเตะไทยแท้ๆจริงๆแต่ไอเลสออร์ล็อกนี่ผมก็ไม่รู้นะแกอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะเกมต่อเกมเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกรักของผมนะครับว่ามานูเอลทอมเบียนะฮะลูกรักในนิยามของผมคือลูกรักในนิยามของคำว่าเข้มข้นด้วยฝีเท้าเข้มข้นด้วยคุณภาพฝีเท้านะครับไม่ใช่เด็กเส้นเด็กฝากอะไรนะอันนี้เป็นในดวงใจมากกว่าเนาะประมาณนี้นะก็เป็น7นักเตะลูกรักของผมนะไม่ใช่ของใครของท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะโอเคครับลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ